วันนี้จะมาพูดถึง Tree Base Makeup 2019นะคะที่ตอนนี้มีเสียงแบบเรียกร้องเกลียวกราวมากๆนะคะว่าแบบเฮ้ยทำไมพี่มดไม่ทำให้ดูสักทีนะคะโอเคเราจะพูดถึงแค่2ตัวเท่านั้นเพราะว่าจริงๆเขาก็ออกมาแค่2ตัวนะคะกับหนึ่งไอเทมแบบว่าแอปพลิเคเตอร์นะคะโอเคก็คือตัวนี้นะคะ Prismian Complexion View นะคะเป็นพรามเมอร์ซึ่งตัวนี้พิเศษตรงที่ว่าเนื้อเขาอะค่ะมันเป็นสีโทนส้มแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาเกลี่ยเนี่ยมันดูเป็นพีทพีทอะแต่ว่าพอเกลี่ยปุ๊บเนี่ยมันเหมือนมีการแบบว่าพรางผิวอะพรางแบบว่าลูกขุมขนของเรานะคะแล้วก็มันจะมีความแบบเงาอยู่นิดนึงเอาเป็นว่าเราลงที่หน้าให้ดูเลยแล้วกันเนาะก็อันนี้คือผิวที่ลงสกินแคร์ไว้นะคะมดแอบเขียนคิ้วกับตาไว้ให้นะคะอ่ะเนี่ยก็ลงเกลี่ยง่ายมากพอเกลี่ยปุ๊บเนี่ยผิวมันจะดูเงาขึ้นแล้วก็อย่างใต้ตาเนี่ยนะคะมันก็จะพรางความคล้ำไปได้นิดนึงนะคะเราสามารถหลงทั่วได้เลยคุณสมบัติของเขาก็คือมันจะช่วยในเรื่องของการกระจายแสงได้ดีแล้วก็พรางความหมองคล้ำของผิวได้นะคะอ่ะแทบจะแบบว่าเฮ้ยใสขึ้นมาเลยตรงคางนะคะมันมีรอยสิวเก่ากับสิวใหม่อยู่นิดนึงเนี่ยคือต้องบอกว่าเขาไม่ได้จะเป็นพรามเมอร์หรือเป็นเบสที่แบบว่าเปลี่ยนหรือแบบว่า cover ผิวหรือว่าแบบเป็นแบบอะไรที่มันทำให้ผิวเราเป็นอีกสีหนึ่งหรือให้ความรู้สึกเป็นมันหรือเป็นแมทหรืออะไรคือมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเหมือนแบบว่าทำให้ผิวว่ามันกลายเป็นผิวสุขภาพดีนะคะอย่างเงี้ยแล้วก็มีเงาๆนิดนึงโอเคต่อมาเราจะพูดถึงแป้งนะคะที่ได้พี่อ้อมสุนิสามาเป็นแบรนด์เฟสของ Tree เป็นคนแรกเลยนะคะก็คือแบบนึกถึงพี่อ้อมได้เลยอ่ะพี่อ้อมก็คืองานผิวงานธรรมชาติทุกอย่างดูเป็นแบบสกินมากๆในตลับแบบนี้นะคะชื่อว่า Tree Prismian Complexion Powder Foundation นะคะซึ่งเอกลักษณ์ของเขาคือเป็น2สีนะคะพื้นที่ใหญ่เนี่ยเรียกว่า Slender Matte นะคะก็คือให้ลุคที่มันดูเป็นแมทเบาผิวนะคะ cover ผิวแล้วก็ทำให้ผิวมันดูแบบพางหลุมขนน่ะส่วนภาคเล็กเนี่ยเขาเรียกว่า Slender Glow นะคะเป็นไฮไลท์เนื้อเนียนให้ผิวดูแบบว่ากระจ่างใสดูสดใสดูสุขภาพดีนะคะซึ่งแอปพลิเคชันในตลับเนี่ยมี2แบบด้วยกันก็คือเป็นแบบแปรงอย่างนี้นะคะอันนี้คือซื้อแยกนะคะแปรงเนี่ยนุ่มมากนุ่มแบบนุ่มกริบเลยแล้วเขามี2ด้านด้านที่เป็นสีดำน้อยๆนะคะกับด้านที่เป็นสีดำเยอะๆซึ่งด้านสีดำเยอะๆเนี่ยก็คือใช้กับแป้ง Slender Matte นะคะส่วนสีดำน้อยๆเนี่ยก็จะใช้กับแป้ง Slender Glow นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ถนัดอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อผ้าซึ่งเนื้อเขามี2ด้านเหมือนกันด้านหนึ่งจะเป็นอืดๆเนิดๆเนี่ยค่ะอีกด้านหนึ่งจะเป็นขนฟุยๆปุยๆแบบนี้นะคะก็ถ้าเกิดต้องการความเนียนแน่นก็ใช้ด้านหนืดต้องการความเป็นธรรมชาติก็คือใช้ด้านปุยนะคะในการลงผิวแต่ว่าแอปพลิเคชันที่มาอีกด้วยก็คือตัวนี้นะคะก็คือแปรงของเขาที่เป็นแปรงใหม่ล่าสุดเลยสังเกตง่ายๆคือตัวนี้เนี่ยด้านเนี้ยดำน้อยนะคะเขาเรียกมดอ่ะถ้าดูข้างๆเนี่ยมันจะมีการตัดที่ต่างกันนะคะตัดด้านอย่างนี้ด้านชันๆกับตัดด้านลาดๆนะคะเอาเป็นว่าดำเยอะๆดูง่ายใช้กับ Slender Matte นะคะแต่ดำน้อยๆเนี่ยใช้กับ Slender Glow นะคะต้องบอกก่อนว่าจุดเด่นของแป้งสำหรับรุ่นนี้นะมีเทคโนโลยี Prismian Fit Powder นะคะก็คือเขาจะมีอนูแป้งในแบบยาวๆเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยให้นึกถึงกระเบื้องค่ะมันจะเรียงปุ๊บๆๆๆๆแล้วก็มีอนูแป้งแบบกลมนะคะที่เหมือนเป็นยาแนวอ่ะก็คือเหมือนกระเบื้องมันเรียงเสร็จใช่ป่ะยาแนวมันก็ตามร่องมันก็จะดูแบบเนียนแบบทุกมุมมองแล้วก็มีเหมือนความเป็นเนื้อแบบว่าชายนี่อ่ะทำให้ผิวมันดูชายด้วยเอาเป็นว่าทำให้ดูเลยแล้วกันนะคะอันนี้ที่อยู่ในตลับนะคะมดใช้203แต่ถ้าดู202มันเป็นโทนเหลืองเหมือนกันแต่202มันขาวกว่าเรารู้สึกว่าถ้าใช้203อ่ะผิวมันจะดูเป็นผิวที่ดูแบบไม่ขาวเกินไปนะคะมีเทคนิควิธีใช้3แบบนะคะก็คือจะผสมกันเลยก็ได้แล้วก็ปัดทางหน้ามันก็จะให้ผิวที่มันดูแบบเป็นแบบ shiny skin อะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะแยกทำให้ดูนะคะนี่มันจะใช้ตัว Slender Matte นะคะปัดลงให้ทั่วผิวอย่างนี้เลยอ่ะผิวก็จะดูนวลดูแมทขึ้นนะคะถ้าเทียบความนี้ที่ยังมีความฉ่ำของตัวพรามเมอร์อยู่นะคะอ่ะเนี่ยคือเนื้อแป้งมันจะดูละมุนมากเลยอ่ะคือใช้ Slender Matte นะคะลงเก็บ
ทุกสิ่งอย่างให้เรียบร้อยอย่างนี้เลยใต้ตรงใต้ตานะคะลงได้หมดดูหน้าผากนะคะมันมีความแบบเงาเงามันๆอยู่พอลงปุ๊บลงไปมันจะเก็บผิวให้มันดูแมตต์ขึ้นดูนวลนะคะเนี่ยแล้วพอเติมซ้ำๆนะคะมันก็ไม่เป็นคราบเรารู้สึกว่ามันดูนวลกำลังดีอ่ะว่ามันเหมาะคนที่ผิวที่ไม่ได้มีปัญหาเยอะๆนะคือถ้ามีรอยเยอะมากๆมันต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยก่อนนะด้านสีดำน้อยๆเนี่ยแต่ Slender Glow นะคะลงบริเวณที่เราต้องการให้มันดูแบบเป็นไฮไลท์อ่ะอย่างใต้ตาสันจมูกเนี้ยค่ะลงไปเลยแล้วก็แบบปลายคางนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใครที่ต้องการหาแป้งส่วนลงผิวสักกลับนึงที่ดูเป็นธรรมชาติเป็นงานผิวแต่ผิวดูสวยนะคะแล้วก็เล่นแสงนะคะแนะนำมากๆนะคะ Tree Pretty Complexion Powder Foundation นะคะเขามีด้วยกันทั้งหมด8เฉดสีซึ่งมดว่าต้องมีเฉดสีนึงที่เป็นสีที่เหมาะกับคุณนะคะสำหรับมดเนี่ยมดใช้ได้202ก็ได้จะดูขาวมากหน่อย203เนี่ยตอนนี้คือกำลังดี204ก็จะเข้มไปก็คือเป็นช่วงเนี้ยที่เราใช้ได้นะคะแล้วก็มันอันเดอร์โทนเหลืองฉะนั้นเหมาะกับสาวเอเชียของเราแน่นอนนะคะผิวเราก็จะดูสวยมั่นใจมากๆว่าถ้าใครได้ลองต้องชอบแน่นอนนะคะซัมเมอร์นี้นะคะออกไปเจอแสงแดดกันแล้วก็แบบผิวจะสวยเมื่อโดนแสงอย่างนี้แน่นอนนะคะไปลองได้เลยนะคะที่ Tree Cosmetics ทุกสาขาค่ะโอเควันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ